เราขอส่งกำลังใจนะคะให้เจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขอภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยค่ะผมหวังว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับและคนจีนจะกลับมามีความสุขอีกครั้งครับผมคนจีนสู้ๆครับดูแลตัวเองมากๆครับเทคแคร์ครับทุกคนดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนาะแล้วเวลาออกนอกที่เลยเป็นมาร์คใช่ไหมครับผมนายอยากจะให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นหรือว่าชาวไทยก็ตามนะครับที่กำลังประสบปัญหาหรือว่าหวาดกลัวกับเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นทุกคนนะครับผ่านวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาไปด้วยกันนะครับขอให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปให้เร็วที่สุดนะครับตัวไม่อยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็วนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับ